ต่อกันกับช่วงเฮงเป็นหนึ่งกับสินแสเป็นหนึ่งและอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากช่วงเฮงเป็นหนึ่งเรามีรางวัลมาแจกนั่นก็คือบัตรร่วมงานสัมมนาโลโก้เสริมกลยุทธ์ความเป็นหนึ่งโดยมีสินแสเป็นหนึ่งวงภูดรเป็นผู้บรรยายและผู้เชี่ยวชาญอีกมากมายที่มาร่วมให้ความรู้กันในงานนี้แบบจัดเต็มในวันที่18สิงหาคมณสยามแคมปินสกี้โฮเทลกติกาก็คือเพียงแค่รับชมช่วงเฮงเป็นหนึ่งจากช่อง24 True For You แล้วถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองกับหน้าจอที่มีช่วงเฮงเป็นหนึ่งออกอากาศอยู่แล้วนำไปโพสต์ที่เพจ Facebook ตรวจดวงชะตาด้วยลายเซ็นที่ใต้โพสต์ของกิจกรรมนี้พร้อมแคปชั่นดีๆว่าทำไมถึงอยากเข้าร่วมงานนี้3รางวัลเท่านั้นที่เรานำมาแจกใครที่ตอบโพสต์ได้ถูกใจสินแสเป็นหนึ่งมากที่สุดทีมงานจะทำการติดต่อกลับประกาศผลรางวัลวันที่15สิงหาคมนี้ทางเพจ Facebook ตรวจดวงชะตาด้วยลายเซ็นอย่าพลาดกันชิวนะในวันนี้สินแสเป็นหนึ่งจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์แห่งตัวเลขจะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันเลยค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงของเฮงเป็นหนึ่งกับสินแสเป็นหนึ่งวงภูดรค่ะที่จะมาบอกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับศาสตร์แห่งตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์2ตัวสุดท้ายนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ว่าจะมีเกณฑ์ยิ่งทำบุญยิ่งดวงเฮงค่ะนะคะหมายความว่าอย่างไรใครที่มีตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์2ตัวสุดท้ายนี้นะคะเขาบอกว่าถ้ายิ่งเสริมด้วยการทำบุญหรือถ้าเกิดมีโอกาสในการทำบุญค่ะจะยิ่งเสริมให้เราดวงเฮงค่ะนะคะดังนั้นหมายเลข2ตัวสุดท้ายนี้ได้แก่หมายเลข1และ5ค่ะเลข1เปรียบเสมือนชัยชนะที่ดีค่ะเลข5เปรียบความสุขที่ดีดังนั้น1กับ5ใน2ตัวท้ายประจำเดือนสิงหานะคะต้องบอกว่าคุณจะทำอะไรก็ยิ่งดียิ่งเฮงนั่นเองค่ะสำหรับใครหลายคนค่ะที่ไม่มีตัวเลขดังกล่าวนะคะอย่าเสียใจอย่าน้อยใจค่ะเพราะในเดือนหน้าค่ะนะคะอาจจะมีตัวเลขของคุณอยู่ในเบอร์โทรศัพท์2ตัวสุดท้ายก็ได้นะคะและใครก็ตามนะคะที่อยากจะได้เบอร์ดีๆค่ะแนะนำที่ศูนย์ True Move H ทั่วประเทศค่ะพบกับเบอร์เป็น1ค่ะศาสตร์ของอาจารย์มีพุทธคุณเพียง 5% เท่านั้นอีก 95% คือมานะตนค่ะ